ฟุกุชิมะญี่ปุ่น11 มีนา 2011ได้เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทุกคนไม่คาดคิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยความแรงระดับ 9.1 ริกเตอร์จนทำให้เกิดสึนามิและคลื่นซัดถล่มโรงงานนิวเคลียร์จนมันปุ๊บและมีคนรีพอร์ตเห็น UFO ทั้งก่อนหน้าและหลังทันที There were a number of UFO sightings reported in the immediate area directly afterward UFO がこうポッポッとすごい瞬間移動みたいなのをしたんですね空にこんなものが目の前に張り付いて消えてวันนี้ผมจะพาทุกคนไปตามรอยและบุกถึงที่ที่เขาบอกว่าคนโลเคอลเห็น UFO มานานมากกว่า4ทศวรรษจนเขาตั้งเป็น UFO Center ขึ้นมาเลยเนี่ยนี่ใช่ป่ะเนี่ยแน่ๆเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นมันๆนี่ล่ะแล้วก็จะพาไปตามรอยขึ้นเขาที่เขาบอกว่า UFO ใช้เขานี้เป็นเรดาร์ด้วยได้ยินป่ะได้ยินเสียงเหมือนอะไรขยับไม่กล้าไปเลยเมื่อกี้เป็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะไปเร็วไปเร็วทุกคนทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปฟุกุชิมะกันไปตามรอย UFO Hotspot Let's go เป้พร้อมทุกอย่างพร้อมจริงจังมั้ยล่ะวันนี้อย่างที่บอกเลยเดี๋ยวก๊อฟจะไปตามรอย UFO นะครับที่เมืองฟุกุชิมะนะครับวันนี้ชายเดียวเลยครับเพราะว่าหนีแอนนี่มาบอกว่าขอไปนะต้องขอไปตามนะอยู่ๆโตเกียวไปเลยช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยโอเคพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านแถวของคนที่ต่อชิงคันเซ็นนะครับแถวนี้มากต่อมาชั่วโมงยืนตั้งแต่11โมงตอนนี้บ่ายโมงจะครึ่งแล้วอ่ะเพิ่งได้ตั๋วมาตั๋วชิงคันเซ็นนะทุกคนแถวยาวมากต่อเกือบ2ชั่วโมงอ่ะทำขนาดนะกดซับให้หน่อยนะโอเคทุกคนตอนนี้มาลงที่โตเกียวสเตชันแล้วนะนั่งมาประมาณ20นาทีเดี๋ยวจะไปขึ้นชิงคันเซ็นต่อไปฟุกุชิมะประมาณชั่วโมงครึ่งได้ทุกคนปะสามโมงมาสามโมงโอเคทันไว้เฮ้ยทุกคนมาพอดีอ๋อชิงคันเซ็นตอนนี้นะครับก๊อฟก็กำลังนั่งชิงคันเซ็นตามรอยหาจุดฮอตสปอตของ UFO ที่เขาบอกว่ามีคนเห็นกันแบบเยอะมากเยอะแบบเห็นมาตลอดนะใน4ทศวรรษนะจนกระทั่งเขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเมืองเขาเป็น UFO ฮอตสปอตเขาก็เลยสร้างเป็น UFO เซ็นเตอร์อยู่ที่นั่นนะครับอยู่ตรงย่านที่เรียกว่าอีโนดนะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังไปฟุกุชิมะฟุกุชิมะเป็นแบบอยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นคนที่ฟุกุชิมะก็จะเห็น UFO ค่อนข้างบ่อยนะแล้วมันก็อยู่ติดกับภูเขาที่ชื่อว่าเซนกันโมรินะทุกคนภูเขาเนี่ยจะมีเชฟแบบเป็นสามเหลี่ยมเว้ยเขาคิดว่าคนโลคอลรู้สึกว่ามันเหมือนแบบพีระมิดใช่ป่ะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยข้างใต้แม่งเป็นฐานทัพเบสของเอเลี่ยนหรือเปล่าอยู่ข้างในภูเขาเลยอะไรแบบเนี้ยคือไอ้ภูเขาเซนกันโมริเนี่ยมันมีคลื่นแม่เหล็กที่แบบรุนแรงมากนะทุกคนที่เขาบอกกันมานะเข็มทิศอ่ะมันจะไม่นิ่งเนี่ยมันจะหมุนไปเรื่อยๆประมาณว่าไอ้ตัวภูเขาเซนกันโมรินี่คือมันมีคลื่นแม่เหล็กที่แบบมันน่าจะเกี่ยวอะไรกับการที่มันทําให้ UFO สามารถใช้ตัวภูเขาเนี่ยเป็นการฟิกซ์เรดาร์ในการว่าจะบินไปไหนหรือเหมือนดูทิศทางอ่ะเหมือนเป็นตัวล็อก GPS อะไรแบบเนี้ยทุกคนแล้วจริงๆทุกคนฟุกุชิมะเนี่ยมันเกิดเหตุทางภัยพิบัตินะทุกคนก็คือว่าตอนนั้นอ่ะประมาณปี2011มันเกิดการแผ่นดินไหวหนักมากประมาณ 9.1ริกเตอร์นะทุกคนเป็นแบบภัยที่รุนแรงมากแล้วพอแผ่นดินไหวเสร็จปุ๊บตามมาด้วยสึนามิเพราะว่ามันแบบแผ่นดินไหวใต้น้ำด้วยใช่ป่ะสึนามิซัดเข้ามาโดนโรงงานนิวเคลียร์ทำให้ไอตัวเรียกเตอร์พลังงานมันหลอมละลายลงมาแล้วเกิดการระเบิดเกิดขึ้นแต่ว่าก็ไม่เห็นคลิปนึงที่มันแบบตอนแผ่นดินไหวอยู่ดีมันมีแสงวาบขึ้นมาบนท้องฟ้าเว้ยซึ่งปกติแล้วเวลาถ้าแผ่นดินไหวมันไม่น่าจะเกิดฟ้าวาบขึ้นมาได้เพราะว่ามันแผ่นดินไหวใช่ไหมมันไม่ได้แบบฟ้าผ่าฝนตกหรืออะไรแบบนี้แต่มันมีฟ้าแวบมาแวบนึงแบบสว่างมากซึ่งมานั่งคิดแล้วมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ทางแบบเรื่องของ UFO อะไรแบบนี้นะบางคนก็บอกว่ามันอาจจะมาจากท้องฟ้าก็ได้ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะมาจ
ากพื้นหรือบางคนก็บอกว่าเกิดจากแรงเสียดสี friction อะไรทุกอย่างของพื้นโลกที่มันใหญ่มากเลยทําให้เกิด reflection หรือ friction ที่มันเป็นแสงวาบขึ้นมาอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเป็น microwave weapon ซึ่งแบบ microwave weapon คือแบบยิงลงมาจากข้างบนนะน่าสงสัยอยู่ว่าไอ้แสงนั้นมันคืออะไรนะทุกคนแล้วก็คือว่าเดี๋ยวมันจะมีคน local ที่นั่นนะให้สัมภาษณ์ด้วยแบบไม่ว่าจะเป็นช่างที่อู่ซ่อมรถอ่ะก็พูดว่าเขาเจอเหมือนกันหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปอ่ะคนทํางานปกติเขาก็เจอเหมือนกันเขามาเล่ากันว่าちょっとすごい瞬間移動みたいなのしたんですね。先日見たんですよ。多分 UFO だと思うんですよね。あれทุกคนมันก็จะมีรูปที่ถูกปล่อยออกมาจากทางฟุกุชิมะนะครับน่าจะเป็นทาง UFO Center นี่แหละที่มันแบบมีรูปเหมือนคนยืนมองภูเขาอยู่แล้วมี UFO อยู่ด้านซ้ายบนเนี่ยคือรูปนี้เลยนะแล้วมันก็เกิดการถกเถียงกันเกิดขึ้นบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันคือ UFO อีกกลุ่มคนนึงก็บอกว่าเฮ้ยมันคือแค่แบบเป็นผีเสื้อที่มันเอาโฟกัสหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนก็เอามาเทียบกันอะไรเงี้ยก็เป็นการแบบถกเถียงกันนะแล้วก็มีอีกคนนึงนะเป็นคุณลุงชื่อคุณซูกิโอคิโนชิตะนะครับเป็น UFO Researcher ที่ตอนนี้เขาแก่แล้วล่ะแต่ว่าตอนปี1970เนี่ยเขาอายุ27เขาบอกว่าเขาเห็นบ่อยแล้วเขาถ่ายรูปไปด้วยแล้วเขาก็พูดอย่างนี้空にこんなものが目の前に張り付いてた一歩踏み出してみたら消えていたเนี่ยแหละก็คือแบบคนโลเคอลเห็นกันเยอะมากเดี๋ยววันนี้คือก๊อฟไปถึงที่ฟุกุชิมะใช่ป่ะเดี๋ยวก๊อฟจะใช้ภาษาญี่ปุ่นงูๆกับปลาก๊อฟเนี่ยลองถามเขาดูว่าเคยเห็น UFO ไหมแบบแรนดอมเลยนะตรงคนที่แบบอยู่ตรงอิโนะแถวๆอิโนะเดี๋ยวลองดูฟุกุชิมะแล้วนะครับทุกคนไปออกเดินทางไปในห้างถึงฟุกุชิมะแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเข้าโรงแรมกันก่อนดีกว่านะ Let's go ตรงเวลาเป๊ะEast exit. ถึงฟุกุชิมะแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปเข้าโรงแรมก่อนนะ JR East Hotel Mets โดนค่าห้องไป 11,500 เยนนะถ้ากับประมาณ 3,000 บาทนะฮะค่าชินคันเซ็นอีก 11,000 บาทนะฮะต้องเห็นละ UFO นะโอเคทุกคนเฮ้ยน้องแต่เท่าไหร่อยู่เฮ้ยโอเคโอเค A few moments later ตอนแรกว่าจะมาแวะสวนดอกไม้ก่อนนะฮะฮานามิยามะพาร์คทุกคนเดี๋ยวแวะไปให้ทุกคนดูนิดหน่อยนะไหนๆก็มาแล้วให้ทุกคนดูวิวสวยๆสักนิดนึงก่อนที่จะไป UFO นะWhat the f**k ใช่ปะเนี่ยจากห้องใช่ป่ะก็ลงมาเดินเล่นเพราะว่าอยากจะมาหาอะไรกินใช่ป่ะแล้วคือสิ่งที่เห็นอยู่ข้างบนน่ะเมื่อกี้ก๊อฟส่องขึ้นไปดูพระจันทร์นะเสร็จแล้วเห็นมันมีแบบว่าเหมือนอะไรบินมาอย่างเงี้ยเชี่ยแล้วก็บอกว่า What the fuck What the fuck สุดท้ายแม่งแบบคือไอเนี้ยเครื่องบินตกใจนึกว่าแบบมาถึงแล้วแบบเห็นแล้วอะไรแบบเนี้ยช็อกมากนี่ยังอยู่ในเมืองเลยนะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็คงไม่ได้ไปไหนมากอ่ะพรุ่งนี้เราจะเริ่มลุยจริงๆจังๆกับการตามรอย UFO ตรงเซงกันโมริ UFO Center ที่อิโนะนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในร้านบาร์บีคิวนะดีนะภาษาญี่ปุ่นยังพอจำได้อยู่เนี่ยสั่งได้เนี่ยทุกคนของกินเด็กอ้วนมาแล้วนี่เขาเรียกว่าคารูบี้นะคารูบี้นี่อาคามิโรสเนื้อดูดีมากเลยทุกคนโคตรสุดอ่ะทุกคนอร่อยมากราคาไม่แพงนะเนื้อม้าซาชิมิแดงมากต้องลองซอสมิโซะของญี่ปุ่นนะฮะเป็นเนื้อม้าที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยทุกคนยอดทุกคนนี่ก็กินเสร็จแล้วนะแล้วก็กำลังจะกลับห้องก็เห็นอันเนี้ยคือไม่ได้คิดไปเองนะคือคิดว่าเป็นดาวแหละแต่ว่าเหมือนมีดาวอยู่เม็ดนึงเลยนะเห็นปะแล้วมันก็กระพริบกระพริบไว้เมื่อกี้ลองส่องกล้องส่องทางไกลดูใช่ป่ะมันประมาณว่ามันกระพริบแบบอยู่กับที่แต่คิดว่าเป็นดาวนะลองมาส่องกันดูเห็นว่ามันคือดาวป่ะทุกคนตอบหน่อยดิ
ช่ดาวว่ะแค่คืนแรกยังไม่ได้ไปตรง UFO Center เลยก็แบบเหมือนมีไซน์อะไรบางอย่างนะแต่ก็แบบตีว่ามันคือดาวไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูเพราะว่าตรงเนี้ยท้องฟ้าคือโล่งมากเลยมีเม็ดเดียวใหญ่ๆเนี่ยถือว่าเป็นการเทสก่อนที่จะเป็นวันพรุ่งนี้ที่เราจะไปที่จริงนะMorning ทุกคน Morning เอาจริงทุกคนยังไม่นอนหรือวะไม่ได้นอนแบบสักชั่วโมงหนึ่งเลยเว้ยทุกคนเดี๋ยวจะลงไปกินอาหารเช้าก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราเตรียมตัวพาชาวเอเลียนทั้งหลายเนี่ยไปลุยกันนะเดินไปถึงเล็บแล้วลืมมือถือถ้าวันนี้เบอร์ๆก็อย่าว่ากันนะทุกคนทุกคนเบรกฟาสต์มาแล้วนะฮะถือว่าคุ้มนะเว้ย 3,000 นะเขามีให้เลือกระหว่างว่าจะกินแบบเวสเทิร์นฟู้ดกับอาหารฝรั่งหรือญี่ปุ่นกับเลือกญี่ปุ่นครับเนาะเส้นโคตรดีทุกคนกินทั้งหัวถึงเวลาที่เราจะเริ่มออกเดินทางกันนะครับเดี๋ยวเราไปหาแท็กซี่ก่อนเราไปแวะสวนที่มันเป็นดอกไม้ที่มีซากุระเยอะก่อนครับเพราะว่ามัน on the way นะแล้วก็ผ่านไปแวะไปนิดนึงแล้วก็ตรงไป UFO กัน Let's go Sorry Hanami Yama ออกเดินทางอาริกาโตคือ entrance นะครับเขาให้ไปทางขวาวันนี้ไม่เจอ UFO ก็คุ้มแล้วเหมือนกันนะขอแนะนำเลยนะถ้าใครที่มาญี่ปุ่นนะอยู่ที่โตเกียวใช่ป่ะก็สามารถนั่งรถไฟชินคันเซ็นมาได้1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะทุกคนจะได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้แต่ว่าอันนี้น่าจะเฉพาะช่วงแบบปลายมีนานะสุดโกยมากทุกคนดูดิไปต่อนี่คือท็อปสุดของภูเขาแล้วทุกคนโอ้สุดมากที่นี่นะครับก็คือว่าเราไม่ต้องเสียค่าเข้านะมาถึงลงปุ๊บเดินขึ้นเขาดูได้เลยLike my YouTuber. Oh, YouTuber. Oh, you're from Ino? Yeah. Have you seen UFO? Have you seen? No? No, no, no. No. Oh, okay. Yeah, วันนี้เขาบอกว่าเขามาจาก Ino แต่ว่ายังไม่เคยเห็นนะไปเรียกแท็กซี่ก่อนอาริกาโต Thank you much. UFO. UFO. Hi. UFO を見たことがありますか? ない。ない。ない。ไม่เคยเห็นตอนนี้ถามไป2คนแล้วนะฮะถามยามไปคนหนึ่งที่มาจากอีโนแล้วก็ถามคนขับแท็กซี่เขาบอกว่ายังไม่เคยเห็นเลยนะอาริกาโต30ปุ่นนี่ครบนี่อ่าฮะอินโน UFO Museum นะฮะเขาเปิดมาตั้งแต่ปี1992นะทุกคนเพราะว่าคนน่ะเริ่มเห็นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเว้ยเห็นแบบ UFO activities นะแล้วข้างในเนี่ยมีของที่แบบเป็นพวกด็อกคิวเมนต์ต่างๆเกี่ยวกับ UFO เยอะมากแล้วก็มีแบบ virtual theater 3D นะฮะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆโรงหนังไม่รู้เป็นโรงหนังเล็กๆแบบ virtual นะครับเป็นแบบ3มิติข้างในเราเข้าไปดูมันต้องจ่ายค่าเข้านะทุกคน400เยนนะทุกคนค่าเข้านี่นะครับทางเข้าจะมีหนังสือเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับ UFO นะทางเข้า Mystery Zone Entrance นะฮะทุกคนเราไปด้วยกันนะเฮ้ยว้าวอุ๊ยไฟมันเปิดเองตรงนี้นี่คือที่เขาคิดว่าเขาอยากจะทำนะเป็นเหมือนแบบ UFO Station อยู่ตรงเนี้ยสมมติถ้าเราเดินมาทีวีจะติดเองเปล่าโอ้โหเอเลี่ยนทุกคนเอเลี่ยนมีต่างดาวตัวอะไรเนี่ยมีหูด้วยเหมือนเอลฟ์เลยอ่ะมีอะไรโผล่มาปะเนี่ยเอเลี่ยนนะทุกคนมีเอเลี่ยนนั่งอยู่ตรงนี้เลยอ่ะอันนี้คือเขาเขียนว่าเป็นเส้นทางที่ลึกลับนะฮะของเส้นกันมอร์มิสเตอรี่ไลน์จากจุดนี้ที่น่าจะเป็นจุดที่เราอยู่นะแบบมันกระจายออกมาแล้วแบบมีมุมต่างๆที่เขาบอกว่าเขาเห็น UFO นะทุกคนเนี่ยลึกลับถึงเช่นแบบพวกหินพวกนี้คือเขามองว่ามันเป็นเหมือนกับเขาเนี่ยมันมีหินพวกนี้มาตั้งอยู่มันเหมือนแบบของโบราณมากเหมือนเขาคิดว่าแบบ UFO เป็นคนปล่อยลงมาที่น่าจะเป็นจุดต่างๆที่คนเห็นนะ Space Area ก็คืออันนี้ทุกคนเราเจอยานอวกาศแล้วทุกคน
ไอ UFO นี้เขาแปลออกมาเขาบอกว่าชื่อนี้นะอดัมสกีไทป์ UFO ฟุกุชักุนะฮะอุ้ยมีข้างในด้วยทุกคนนี่ข้างใน UFO นะทุกคนนี่เขาเรียกว่า Repulsor ของเขานะเป็นตัวที่ใช้ขับเคลื่อนเดี๋ยวรอดูคลิป UFO Technology ของกอบนะทุกคนตรงนี้เป็น Energy ทำพลังงานนะที่ create พลังงานตรงนี้หลอดๆเนี่ยคือเป็น Crystal Energy Pipe นะทุกคนอันนี้เราเจอหินพิเศษไว้เขาบอกว่าหินเนี้ยตีแล้วมันจะมีเสียงเป็นแบบเสียงสูงเหมือนเป็นโน้ตนะเป็นเสียงเหมือนตีเหล็กอ่ะเขาเรียกว่าพิงคาร่าสโตนนะทุกคนอันนี้เขาบอกว่าให้ถอยหลังมาแล้วดูเวสชิปข้างในเนี้ยเหมือนมันจะเหมือนลอยได้จริงปะวะลองดูนะทุกคนดูนะลอยปะวะเฮ้ยมันลอยได้ปะมันดูเหมือนลอยได้เราเดินมาเจอ types of UFO ต่างๆอันนี้คือมี Sigma shape ที่เราพูดถึงคลิปแรกของ EP แรกนะทุกคนเนี่ย Sigma shape มีเป็นวงกลมก็มีนะอันนี้ปกติที่เราเคยเห็นอันนี้เป็นภาพต่างๆที่ถูกถ่ายได้นะทุกคนนี่ดูดิเต็มไปหมดเลยอะที่เขาเห็นกันอะเมื่อวานที่ก๊อฟเห็นที่เป็นดาวคล้ายๆอย่างนี้เลยทุกคนในที่ก๊อฟส่องไปอะเนี่ยที่ก๊อฟเห็นคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่มันไม่ชัดขนาดในพวกมันไกลอันนี้นะครับน่าจะเป็นรูปที่แบบคนพูดถึงกันว่าแบบเอ้ยใช่ผีเสื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก๊อฟดูแล้วมันไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นรูปจากเครื่องบินเห็น UFO อย่างนี้อันนี้ก็รูปจากบนท้องฟ้าเลยจับมาได้อันนี้คือเหมือนแบบเป็น UFO ที่คนเขาเห็นนะแล้วเขาก็เอามาทำเป็นแบบเหมือนฟิกเกอร์ขึ้นมานะแต่ตัวนี้ดูเหมือนสัตว์ประหลาดนิดนึงเหมือนกรีนกอบลินมากทุกคนใน Spider-Man นี่จะเป็นผู้ก่อตั้งที่นี่แน่ๆเหมือนเป็นเจ้าของที่เขาแบบว่าสาเรื่อง UFO แล้วเขาก็ทำที่นี่ขึ้นมานะอันนี้เป็นเชฟของ UFO นะทุกคนมีหลายทรงมากเลยมันก็จะมีแบบตั้งแต่รูป shape of UFO หน้าตา UFO ต่างๆนะ official document regarding UFO นี่ชัดเลย South African Air Force นี่ยานอวกาศนี่เอเลี่ยนนี่มันเป็นแบบ official document เลยนะทุกคนนี่คือจุดทั้งหมดที่คนเห็น UFO นะเว้ยดูดิเยอะโคตรไอ้สีส้มๆนั่นคือ UFO นะทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดนี้เลยอ่ะเอกสาร CIA จ้า CIA document อยู่ในตู้เลยนะตรงนี้นะครับเขาตั้งไว้ให้ดูว่ามันแปลกกว่าที่อื่นนะเหมือนมันนิ่งไม่หมุนนี่เขาบอกว่าภูเขานี้มันเหมือนมีคลื่นแม่เหล็กอะไรบางอย่างนี่ส่วนรูปนี้ถ้าใครได้ดูหนังเรื่องโนบอ่ะอันนี้มันแบบ UFO ที่มันสร้างก้อนเมฆขึ้นมาเพื่อบังตัวเองอ่ะเขาเรียกว่า camouflage นะบังตัวเองไว้ข้างในซ่อนตัวไม่ให้คนเห็นแต่ซ่อนตัวได้น่าสงสัยมากโอเคห้องนี้ห้องอะไรวะเป็นห้อง 3D ทุกคนห้อง 3D close encounter mysterious object ก็มิวเซียมก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะทุกคนแต่ก็ที่ก๊อฟสนใจมากกว่าคือภูเขาลูกนี้เซนกันมอรินะทุกคนก่อนเราจะไปขึ้นเขาข้างบนอ่ะไปแวะไอ้ร้านซิวิเนียก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราขึ้นเขาไปแล้วยาวอยู่ตรงกันข้ามนะทุกคนมีไข่เอเลี่ยนด้วยทุกคน USO Unidentified Submerged Object หรือเปล่าวะที่เราพูดถึงเมื่อ EP 2ไม่ใช่ Unidentified Smoke Objectเราต้องจัดแล้วล่ะ No UFO No Life เดี๋ยวซื้อไป1ตัวนะทุกคนกด Subscribe ด้วยนะเพราะว่าคนที่ดูช่องเนี่ยบอกเลยขนาดคลิป EP 2คนดูเยอะนะเป็นหลายแสนนะแต่ว่าแบบคนที่เข้ามาดูอ่ะส่วนมากยังไม่ได้กด Subscribe ก็คือแบบ 80 กว่า%เว้ยคนที่กดประมาณ 10 กว่า%กดให้หน่อยเหอะช่วยหน่อยนะคะสนับสนุนหน่อยนะครับเราตั้งใจทำคอนเทนต์มากเนี่ยกราบละกด Sub หน่อยกด Sub นี่ก็เป็นของต่างๆซื้อมาเค้าเลยนี่การบิน UFO อันนี้คืออะไรวะ Sweet Red Bean Girl วะอันนี้ซื้อ3อันของเมอร์ชันไดซ์เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาแล้วนะพร้อมลุยทุกคนขึ้นเขากันคนตรงนี้เขาเขียนว่าขึ้นไปใช้การเดินทางทั้งหมด630เมตรครับขึ้นข้างบนนั้นนะกินก่อนนะไม่ไหวละมันหิวมากไปต่อนะทุกคนข้างหน้าเราเจอเอเลี่ยนอีกแล้ว1ตัวทุกคนเราเจอเอเลี่ยนอีกแล้ว1ตัวเจอเอเลี่ยน2ตัวแล้วว่ะสภาพดูว่าตอนกลางคืนมันจะน่ากลัวไหมเราคิดว่าเราน่าจะเริ่มกลัวละเพราะว่ามีป้ายระวังงูหางกระดิ่งโอ้พระเจ้าไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวงูอย่างเดียวเลยตอนนี้
ได้ยินเสียงเหมือนอะไรขยับไม่กล้าไปเลยเขียนซะน่ากลัวเชียวเนี่ยเขียนซะแบบเราจะพยายามเงียบนะพี่แรงเลยอีก470เมตรเรามาดีนะจ๊ะน้องๆทั้งหลายโหมีแปะป้ายตลอดทางเลยใครยังไม่กลัววะบอกตามตรงว่ากลัวกว่าไปออกรายการเอกเอปิกไทม์อีกทางขึ้นมันลำบากเหมือนกันนะทุกคนมันแคบอ่ะแล้วเราก็ระแวงว่าชิ้นแม่งแปะงูหางกระดิ่งตลอดทางเลยโอเคเจอทางแล้ว UFO เขาบอกว่าจุดลึกลับอันที่2คือจากนี้ไปเนี่ยจะมีพิงค์โซนค่อยๆโผล่มาเยอะๆขึ้นเรื่อยๆนะยังไม่อยากคิดถึงตอนลงเลยนะตอนนี้แต่เราควรลงก่อนมันมืดเนาะใช่ป่ะทุกคนอันนี้เป็นจุดอีกจุดนึงนะครับที่เขาบอกว่าเขาเห็น UFO บนนี้นะวันนี้คือ Mysterious Point นะฮะสูงมากแต่ตอนนี้คือฟ้าสว่างมากเขาว่า UFO คงอาจจะยังไม่ออกมาให้เห็นนะอาจจะต้องรอฟ้ามืดนั่งพักเหนื่อยรับลมแล้วแต่แดดแรงมากทุกคนเมื่อกี้ยืนแล้วก็มองท้องฟ้าแล้วก็หลับตาเพ่งจิตคิดในใจว่าเออถ้ามึงมีจริงอยู่บนหน้าฟ้าเนี่ยมาเห็นหน่อยว่าวันเนี้ยอย่าให้เสียเที่ยวไม่ได้เห็นหินเมื่อกี้ที่เขาบอกเลยต้องขึ้นไปอีกนะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในพุ่มไม้ตรงนั้นด้วยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเห็นไหมทุกคนมันคือกิ้งก่าเว้ยเราว่าเราหูดีนะดูดิถ้าท้องฟ้ามืดคงน่ากลัวน่าดูอ่ะบอกว่าไปทางนี้นะมือชี้ให้ไปทางนี้ Mysterious Spot สองมือแล้วเนี่ยตอนนี้ถ่าย630เมตรสูงโคตรแล้วตอนเนี้ยโคตรสูงอ่ะเขาบอกว่าจุดอยู่ตรงนี้อีกอันนึงแต่หินนี้บอกว่าอีก50เมตรถึงข้างบนสุดเป็นครั้งแรกที่มาแบบเที่ยวอะไรแบบนี้คนเดียวเนี่ยไม่เคยยิ่งเป็นแบบพวกกระต่ายตื่นตูมอยู่ด้วยโอ้ยถึงทีเหนื่อยมากถึงแล้วไอ้ป้ายๆเนี่ยทุกคนมันเขียนว่า congratulations ยินดีด้วยขึ้นมาสูงถึง 4,623 เมตรแล้วสูงโคตรถามเด็กไหมว่าเคย UFO Hey you guys have you seen UFO before Mita UFO No本当？見てないです。Are you ここから？From here？見てない。ไม่เคยเห็นนะเด็ก3คนบอกไม่เคยเห็น Do you wanna see Hoshi Mitai UFO？ あ、見たいです。I can call。嘘ใช่หลอกเด็กอยากดู UFO ไหมจุดที่4นะครับ Mystery Spot Number 4เขาบอกว่าจุดนี้คือจุดที่ถ้าเอาไอตัวเข็มทิศมาแล้วมันจะเกิด reaction ตรงนี้ที่ไม่เหมือนที่อื่นนะตรงนี้ถ้าใช้ GPS ไม่น่าเกี่ยวใช่ไหมอุ้ยเขามีที่ส่องด้วยส่องได้ไกลมากเขาบอกนี่มีที่ส่องอยู่วันนี้นะแต่คุณต้องขึ้นมาให้ถึงนะ 4,600 กว่าเมตรเนี่ย Oh my God ออกมาเด้นะจริงออกมาเด้ออกมาให้หน่อยสิครับอยากเห็นอะ UFO ร้อนชิบคือบนนี้มันเป็นแบบเหมือนวิว360องศาเลยเว้ยโอ้รับได้ด้วยวะเท่เอาออกนะเอาออกช่องนะเพราะว่าถ้าเขามาเขาน่าจะมาตรงภูเขาที่มันไม่ได้แบบเป็นเมืองมากกว่าตรงนู้นนะแถวๆนั้นถ้าเขาจะมานะลองดูจากมุมนี้บ้างดีกว่าฝั่งที่ไม่ค่อยมีเมืองโหเห็นไกลมากเลยอ่ะมันเช้าไปอ่ะ UFO น่าจะกินข้าวอยู่ทุกคนตอนนี้ก็เห็นอะไรบางอย่างเว้ยเดี๋ยวก็มองเห็นปะวะเหี้ยอะไรอ่ะเหี้ยอะไรอ่ะเครื่องบินเครื่องบินแต่ทำไมเครื่องบินมันบินแล้วมันมีเส้นๆอย่างนั้นวะนี่คนใช่ป่ะวะ UFO ปลอมตัวมาป่ะเนี่ยทุกคนเคยเห็นอันนี้ป่ะแต่ก่อนก๊อฟเคยเห็นคลิปมันจะเป็นคลิปที่แบบว่า UFO project แบบเหมือนฉายเป็นกราฟิกออกมาเหมือนหลอกว่าตัวเองเป็นเครื่องบินและเป็น project แบบเหมือนเป็นปีกเครื่องบินอยู่รอบๆแต่ตัวเองเป็น UFO อยู่ตรงกลางเพื่อหลอกคนอะไรเงี้ยภูเขาเหมือนแบบเป็นเลเยอร์เหมือนเป็นภาพวาดเลยมีคนขึ้นมาแล้วเหมือนกันไม่ใช่เป็นฆาตกรใช่ไหมทุกคนเราต้องรีบหนีลงไปป่ะมีคุณลุงอยู่ตรงนี้หวังว่าเขาคงไม่ใช่คนแบบมาทำอะไรไม่ดีนะเราเอาอาวุธเตรียมไว้แล้วทุกคนถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะใช้อันนี้เป็นการป้องกันตัวเราโอ้โปเกมอนโก catching โปเกมอนคุณลุงบอกว่าเล่นโปเกมอนโกโอ้ many โปเกมอน this place โปเกมอนโอ้สุดยอดเราก็นึกว่าคุณลุงเขาจะมาฆ่าเราที่แท้เขามาเล่นโปเกมอนโกนะทุกคนโอเคทุกคนคิดว่าก็ควรลงแล้วล่ะเพราะว่าพระอาทิตย์เหมือนแบบเริ่มจะตกละเดี๋ยวมันมืดแล้วเดี๋ยวมันจะอันตรายนะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นก็ไม่คุ้มเดี๋ยวค่อยๆเดินลงไปเดี๋ยวไปคุยกันต่อข้างล่างนะไม่มาให้เห็นเลยเว้ยให้วันนี้อย่างที่บอกอะเราไม่เฟกอะไรนะเราไม่มีก็คือไม่มีนะแต่ว่าเราก็พาขึ้นมาดูเหมือนมาตามรอยถิ่นที่เราไปศึกษามาว่าคนเห็นตรงนี้เยอะอะไรแบบเนี้ยก็พาทุกคนมาดูว่าวิวมันก็สวย วิวมันก็สวยแต่ว่าเขาคงยังไม่ออกมาให้เราเห็นตอนนี้นะเดี๋ยวลงไปก่อนดีกว่าทุกคนตรงนี้เราไปดูตรงที่เราไม่ได้ไปนะมันมีไม้เท้าและช่วยเราได้ไกลปะวะ
สัตว์ไรอ่ะโอเค180เมตรถึงจะลงไปถึงนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยคิดถูกมากที่ลงตอนนี้ถ้ามืดกว่านี้คือไม่น่าจะโอเคแล้วล่ะโอ้เชียร์สไลด์เกือบไปแล้วเฮียเจ็บหลังนิดๆเลยนะทุกคนโอ้ยโอ้เจ้ามีทางหย่อวะเนี่ยทางแคบจัดเฮียเสียงไรอ่ะเสียงคุณได้ยินเหมือนเราไหมเหมือนได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ป่ะเฮียเฮียเฮียครับ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 เอ้ยโอ้โอ้ไหวแล้วกูเลยไม่รอแล้วกูเลยมีเฮียอะไรอ่ะใจโอ้นี่เราลงมาผิดทางลงมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนลงมาเลยนิดนึงอะลงมาเป็นแบบเป็นทรายไม่รู้เขาเรียกทรายหรอไหนก็มาละแวะเข้าไปดูหน่อยนิดนึงแล้วกันเหมือนฉากในเกมเลยอะเกมสมัยก่อนที่เล่นโอนิมูชาเลยอะก็ที่ขึ้นไปส่องเมื่อกี้ส่องอยู่ตั้งหลายรอบนะก็ไม่เจอนะทุกคนคิดว่าวันนี้เขาคงไม่ออกมาให้เราดูเพราะมันอาจจะเช้าไปด้วยแต่ว่าก็ถือว่าวันนี้ก็พาทุกคนมาตามรอยสถานที่ UFO ของฟุกุชิมะนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบถือว่าพาทุกคนมาเที่ยวด้วยนะพาไปดูสวนดอกไม้แล้วก็มาดูวิวสวยๆแบบนี้นะโคตรสวยเลยพาที่กำลังตกพอดียังไงก็ขอบคุณที่ติดตามดูกันนะครับบล็อก UFO ตามรอยฮอตสปอต UFO ที่ฟุกุชิมะ Home of Aliens นะครับไงว่าอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะลุยมากเลยเนี่ยทริปนี้ใครอยากให้ทำคลิป UFO หรือ Aliens หรือมนุษย์ต่างดาวอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะมีทำมาเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบออนทุกอาทิตย์หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องแบบไปดูข้อมูลนั่นนู่นนี่มาแล้วก็หาภาพมาอินเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาเพราะอยากให้คอนเทนต์มันออกมาดีเนาะไม่ใช่แบบว่าถ่ายปุ๊บออนปั๊บอะไรเงี้ยยังไม่ทันจะตัดอะไรเลยอย่างเงี้ยก็คืออยากให้มันแบบออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงซาวด์เอฟเฟคการเล่าเรื่องเสียงเพลงที่เราเลือกใช้ในระหว่างที่เราเล่าเรื่องอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้รับอรรถรสเต็มที่ในการดูนะทุกคนโอเคเอาเป็นว่าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ See you peeps aliens peeps A few moments later โอเคทุกคนอันนี้ส่องดูแล้วไม่ใช่เครื่องบินว่ะเห็นป่ะเห็นป่ะคนมันคืออะไรวะไม่ใช่เครื่องบินอะทุกคนอันนี้มีความเป็นไปได้สุดแล้วอันเมื่อกี้พอออกอุโมงค์มาแล้วแม่งหายไปเฉยตอนที่กล้องส่องทางไกลมันไม่ได้เป็นเครื่องบินเหมือนที่เราเห็นก่อนหน้านี้สองครั้งอะนี่ชัดโคตรชัดโคตรนี้เนี่ยคือมันหายไปเลยนะมันหายไปตรงนั้นนะเฟดเข้าไปข้างบนท้องฟ้าแล้วนะนี่แล้วมันหายไปเลยเว้ยข้างบนนั้นโอเคทุกคนขอลงมาดูดีว่ามันเห็นหรือเปล่าวะถ้าไม่ใช่เครื่องบินเจ็ตก็คือต้อง UFO อ่ะล่ะเห็นเส้นนี้ปะเส้นนี้เห็นปะนี่มันบินไปด้วยโอเคคราวนี้นิ่งค่อยนิ่งหน่อยสรุปมันคืออะไรให้ดูกันชัดๆไปเลยนะทุกคนว่ามันคืออะไรเมื่อกี้ส่องเข้าไปเห็นได้แล้วสรุปมันคือเครื่องบินเจ็ตจ้ะเราก็ตามเลยโอเคปิดคลิปแยกย้ายจ้ะไปกินเนื้อละบาย